กาะติดทุกขอบสนามเครียรทุกข,ข่าวกีฬาที่คุณอยากรู้สดใหม่ทันใจในรายการสนทนากับจา่าแชงสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันจันทร์ที่19มิถุนายน2566สนทนากับจา่าแชงดำเนินรายการโดยสมชายกรุส,ส, daunting, สวนสมบัติกลับมาพบท่านผู้ฟังอีกครั้งเราก็จะมาพบกันเป็นประจำครับที่เวิร์ไวเว็บสูมซอกแซก .com ที่ YouTube ที่ Facebook นะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสัปดาห์ละาวัน12นาฬิกาบวกบ้างลบบ้างโดยประมาณก็จะนำลงสู่ YouTube และ Facebook พร้อมๆกันสามารถเข้ารับฟังได้นะครับด้วยการพิมพ์ภาษาไทยคำว่าสนทนากับจ่าแฉ่งนะครับหรือจะพิมพ์ภาษาอังกฤษคำว่า Zoom ซอกแซกก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อฟังแล้วก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ย่าลืมกด u b s c r i b e นะครับท่านผู้ฟังหรือจะมีคอมเมนต์มีข้อคิดเห็นต่างๆ มาบอกกล่าวมาส่งข่าวถึงพวกเราด้วยก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับเอาละครับก็มาต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่วันจันทร์ที่19มิถุนายน2อง6ครับหลังจากที่ได้พักผ่อนกันมา2วันครับและวันนี้ก็จะมีข่าวกีฬามาฝากมากมายเช่นเดียวกันนะครับส่วนข่าวอื่นนั้นเราก็คงจะว่ากันตามสโลแกนของเรานะครับว่า การเมืองไม่ยุ่งนะครับการมุ่งไม่เกี่ยวนะครับเราก็เน้นเรื่องกีฬาอย่างเดียวแต่แถมข่าวเศรษฐกิจและดินฟ้าอากาศตลอดจนข่าวต่างประเทศอะไรทํานองนั้นนะครับท่านผู้ฟังเอาละครับจากสโลแกนตรงนี้เรามาดูกันเลยนะครับว่าข่าวที่น่าสนใจมีอะไรกันบ้างวันนี้ครับจริงๆแล้วมันมีเรื่องที่น่าสนใจสําหรับชาวคอทมอ,อยู่เรื่องหนึ่งนะครับโดยเฉพาะชาวคอทมอทางฝั่งตะวันออกนะครับ เพราะว่าวันนี้จะเป็นวันที่จะมีการคล้ายๆเหมือนกับว่าจะเปิดเดินอย่างเป็นทางการนะครับของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะฮะที่ชาวบ้านก็เรียกกันว่าน้องเก๊กหวยน้องเก๊กหวยก็คงจะเป็นว่ารถเก๊กหวยนั้นมีสีเหลืองนะครับรถไฟฟ้าสายนี้ก็สีเหลืองก็จะวิ่งไปนะครับจากราดพร้าวเนี่ยนะครับถานีราดพร้าวไปราดพร้าวต่างๆนานาน,าน,นะครับท่านผู้ฟังมาจนกระทั่งถึงบางกบิ จากบางกะปิก็ไปออกที่ลำสาลีจากลำสาลีก็ไปถนนศรีนครินพุ่งตรงไปจนกระทั่งเข้าไปถึงจังหวัดสมุทรปราการนะครับไปสิ้นสุดที่สถานีสำโรงนะครับท่านผู้ฟังรวมทั้งหมดก็23สถานีวันนี้นะครับจะเปน็นเปิดใช้ดูเหมือนว่าจะเรียก,กว่าเป็นทางการก็คงได้กำลังเพราะว่าตามกำหนดการที่ในสุพิมรงก็บอกว่าสักสิโมงเช้าโดยประมาณนะของวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ บิ๊กตูนะครับที่รักษาการอยู่เนี่ยท่านก็จะไปร่วมในพิธีเปิดไปนั่งเป็นประเดิมให้นะครับปรมเรียกว่าตั้งแต่สุดสายไปแล้วก็สุดสายกลับอะไรทํานองนั้น24สถานีนะครับ23สถานีนะฮะก็ถือว่าจะเป็นการเริ่มที่จะใช้กันและดูกันอย่างเป็นการทางการบามาแล้วก็ที่สําคัญก็คือมาถึงที่ราดพราวเป็นวันแรกด้วย ก่อนหน้านั้นก็มีการทดลองเดินช่วงแรกจริงๆก็เดินจากนู่นครับท่านผู้ฟังเดินจากสถานีหัวหมากไปที่ทางด้านของสมุรปราการนะฮะที่ทางด้านของสถานีนู้นสถานีสำโรงอย่างเดียวนะฮะให้ทดลองใช้ก่อนหลังจากนั้นก็ขยับให้มาเรื่อยนะครับจากแกทางด้านของหัวหมากก็ขยับมาทางรัดพราวมาสิ้นสุดที่สถานีภาวนานะฮะ หลังจากนั้นก็วิ่งภาวนาอยู่เงี้ยให้ทดลองภาวนาสำรองกันอยู่เป็นเวลานานโอ้โหมีพี่น้องประชาชนไปทดลองใช้วันละหลายหมื่นครับเขาบอกว่าตั้แต่เปิดทดลองกันมาเนี่ยรวมทั้งสายอื่นๆด้วยนะเขาบอกสายนี้คนแน่นหรือเกินนะครับมีแค่4ี่ตู้แต่คนเยอะก็เต็มเกือบทั้งวันมีคนขึ้นคนลงจนกระทั่งสร้างความประทับใจให้แกทางดางด้านของรอฟมเจ้าของโครงการก็ออกมาแถลงข่าวอยู่เสมอว่า คนแน่นมากอะไรทำนองนั้นนะครับก็หวังอยากจะเห็นว่าแน่นไปตลอดนะครับอย่าว่าแน่นเพราะตอนนี้ฟรีอย่า่าแน่นเฉพาะว่าตอนนี้พิกาโทดองใช้แต่พอหลังจากนั้นพอเรื่องเก็บสตางค์กันอะไรกันแล้วก็คงจะลดน้อยลงละแต่ว่ามันก็อย่าลดน้อยลงมากจนกระทั่งถึงต้องขาดทุนเหมือนบางสายซึ่งจนป่านนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะเอาทุนคืนได้ก็อย่าลืมว่าจุดปุ่งหมายในการสร้างรถไฟฟ้านั้น ก็เพื่อที่จะลดปัญหาการจราจรนะครับขณะเดียวกันก็หวังว่าจะทําความรวดเร็วในการเดินทางให้แก่ผู้ที่จะไปทําธุระโนนนี้ต่างๆนะครับก็จึงได้มีบริการเหล่านี้เข้ามาแล้วยิ่งต่อประชาชนเราไปอยู่ชานเมืองมากเท่าไหร่เรื่องของรถไฟฟ้าอะไรต่างๆที่มีอย่างเนี้ยก็จะต้องมีมากยิ่งขึ้นนะครับบนดินใต้ดินก็ว่ากันไปนะฮะแต่ทีนี้การลงทุนก็แพงแล้วนอกจากการลงทุนแพงต้องทุนสูงแล้ว ก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่คนไม่ค่อยได้พูดถึงกันคือความสูญเสียจากการที่รถไฟฟ้ารอยฟ้าเนี่ยนะครับทีแ่แล่นผ่านไปแล้วผ่านไปที่ไหนเราก็จะเห็นว่าข้างล่างเนี่ยมันดีเฉพาะตรงหัวสถานีจากสถานีถึงสถานีและใกล้ๆสถานีเท่านั้นครับตึกอื่นๆเนี่ยมันคล้ายๆโดนบทบังรัศมีไปยังไงก็ไม่รู้ยิ่งระหว่างก่อสร้างเนี่ยสปี5ปีเราจะเห็นว่าตึกแถวหลายๆแห่งแถวนั้นเนี่ยเรียกว่าปิดตายกันไเปแถวแถวร้านค้านี่แย่ไปตามๆกัน มันมีความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างหนึ่งนะครับแต่พอมันเสร็จแล้วก็อาจจะโชคดีว่ามีคนมาขอซื้อที่ขอซื้อตึกเพื่อที่จะไปทำคอนโดธุรกิจที่จะลุ่งเรืองตามมาก็จะมีแต่ธุรกิจคอนโดและอย่างอื่นแหละครับความสูญเสียไปต่างๆมันมีมากฉะนั้นก็อยากจะว่าแต่ความจําเป็นนั้นมีการที่จะต้องสร้างนั้นมีก็ขอว่าใบใช้กันให้คุ้มค่าครับ ไม่ใช้กันให้คุ้มค่าอย่าให้ต้องเป็นภาระอีกหมายความว่านอกจากจะขาดทุนเสียอะไรตอะไรไปในระหว่างก่อสร้างก็โหติดมโหรารพี่น้องที่อยู่บางกะปิเนี่ยไปต,ตลอดเส้นทางจนถึงสำโรงนะจะแชงว่าถนนสีนัก,กรินทั้งสายเนี่ยโหติดหนักหนาสาหัสในช่วงที่มีการก่อสร้างมาส5ปีเนี่ยนะครับท่านผู้ฟัง ชาแฉงนี่ก็อยู่บางกะปิต้องผ่านลาดพ้าต้องหนีไปที่อื่นฮะไม่สามารถจะไปไทยรัฐได้ในสองสามชั่วโมงนะฮะบางทีเช้าเย็นนี่ยบางทีสองชั่วโมงกว่า3ชั่วโมงยังเคยรู้สึกมันทารุณนะ,นะฮะท่านไปฟังเราแต่เราก็ทนกันมาเพยาะเมื่อเราได้แล้วเปิดใช้แล้วแล้วก็อำนวยความสะดวกจริงนะครับชาแฉงก็ไปทดลองนั่งกันเข้าเหมือนกันนะะในที่ว่าจํานวนหลายหายมื่นคนนี่นะฮะก็มีจาแฉงอยู่ด้วยคนหนึ่งก็ไปนั่งมาละเมื่อวันก่อนก็โอเคครับ เ็เรียกว่าเป็นรถที่นั่งสบายๆเล็กกว่าพวกที่เรามี b ีเ b มีอะไรรุ่นเก่าๆนะวามน,นี้เป็นโมโนเรลก็เป็นอันเล็กๆแล้วเขาไม่มีคนขับละเขาขับมามีอะไรแต่ไรเนี่ยใช้คอมพิวเตอร์รันมาจากห้องปฏิบัติการเลยที่ศูนย์ปฏิบัติการนะครับแต่บนบนรถแต่มีเจ้าหน้าที่แต่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลความสะดวกโนนนี่นะครับแต่ว่าไม่มีคนขับนะก็เป็นภาพที่อีกอันหนึ่งนะครับที่แปลกใหม่กว่าอื่นๆนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็เอาละครับ วันนี้ได้เลิกตีแล้วได้มาวิ่งกันแล้วจา่าแฉางก็ขออวยพรให้ประสบความสำเร็จและขอให้ผู้คนไปใช้ให้สมกับที่เราได้ทนทุกข์ทรมานกันมาเป็นเวลาหลายปีนะครับกว่าจะมีเจ้าเก๊กหวยนี่แล้วก็ทนทุกข์กันมารวมทั้งหลายคนหลายสองเส้นทางที่ว่าพ่อการค้าการขายที่ต้องสูญเสียไปนะครับเราก็หวังว่ามันก็จะได้ชดเชยด้วยการวิ่งของ จะเกล้ยควยการที่จะนําเราไปรวดเร็วขึ้นผู้คนมาใช้มากขึ้นนะครับขอให้เป็นอย่างนั้นครับท่านผู้ฟังครับเอาแล้วครับก็อยากจะเริ่มด้วยเรื่องนี้เพราะถือว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์นะฮะถึงแม้ว่าจะมีอะไรตะไร่ที่เป็นเรื่องของการลงทุนในอนาคตอาจจะมีปัญหาได้ถ้าคนไปใช้ไม่พอเพียงนะครับรอ,อาจจะทําให้ขาดทุนได้แต่ก็เอาเถอะ เมื่อมองจากประโยชน์แล้วมันมีประโยชน์เราก็อยากให้ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่านะครับ่าแฉงก็ขอเอามาประชาสัมพันธ์ให้ด้วยครับเอาล้ครับเอาอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องเดียวนะครับส่วนเรื่องอื่นๆไปดูนิดหนึ่งอย่างของเรื่องน้ํามันเป็นยังไงบ้างราคาน้ํามันเมื่อเช้าวันเสาร์ตลาดโลกบวกนะครับท่านผู้ฟังบวก1ึงเหรียญ16เซนต์ต่อ1บาร์เรลครับที่นิวยอร์กปิดที่7 1เหรียญเ8เซนต์ต่อ1บาร์เรลส่วนที่ลอนดอนบวก94 เซนตนะครับต่อบาเรลก็ปิดที่76เหรียญ6เ,เซ็ซนต์ต่อ1น1บาเรลก็ไม่มีเหตุผลละเพราะอะไรนะครับมาฝากแต่เพียงว่าราคาขึ้นกันแล้วกันนะฮะส่วนในแง่หุ้นก็มีลบนะครับที่สหรัฐอเมริกาดาวจโจนนั้นลดไป109จุดครับปิดที่34,299จุด S&P ลดไป16จุดปิดที่4,410จุดนะฮะ n a s ส a q ก็ลดไป93จุดปิดที่13,690จุดนะครับ น้ำมันบวกนะครับหุ้นลดนะครับทองคำลดไปนิดเดียว54เซนต่อ1ออนก็ปิดที่1,958.4เซนต์ต่อ1อ่ออนนะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีเหตุผลมาอธิบายกันนะฮะในช่วงของวันหยุดวันศุกร์เนี่ยก็รู้สึกจะเป็นไงจะรายงาน ไม่ค่อยจะละเอียดเท่าไหร่นะครับเราก็เอาตัวเลขมาฝากทังด้นการเดี๋ยวรอวันจันทร์วันอังคารก็คงจะมีรายงานประจําวันที่หนักแน่นในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆมารายงานกันต่อไปนะครับส่วนในเรื่องของสงครามก็นะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรแต่มีแต่ความตึงตังก็มีการที่จะพูดเกลียไปพูดขึ้นมาถึงเรื่องเดิมนะครับเรื่องของการที่คนบุกหรือฝ่ายนึ้งก็บอกบุกมาแล้วได้พอสมควรอีกฝ่ายหนึ่งบอกบุกมาแล้วฉันทําลายเยอะยังเป็นเรื่องที่ว่ากันเชิงจิตวิทยาอยู่นะครับ ไม่มีข่าวอะไรคืบหน้านะครับส่วนโควิด -19 นั้นเนี่ยจำนวนก็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเช้าปิดไปที่4,000กว่ารายนะครับก็ไม่แน่ใจเพราะเป็นวันจันทร์ซึ่งที่ต่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นวันอาทิตย์หรือเปล่านะครับการกรอกตัวเลขอาจจะไม่ครบครันแต่ก็ลดลงไปเรื่อยๆครับย้อนกลับไปเนี่ยตัวเลขไม่ถึงหมื่นมา 3, 4วันแล้วนะฮะ เราเลขทั้งโลกติดไม่ถึงหมื่นมาสาวันแล้วก็ถือว่าเรื่องของโควิดสิบเก็เป็นข่าวดีขึ้นเรื่อยๆนะครับท่านผู้ฟังอ่ะเอาละครับเราก็มาส่งท้ายในเรื่องดินฟ้าอากาศตามธรรมเนียมของเราวันนี้ครับภาคเหนือจะมีฝน4 0นะครับแล้วก็หนักในบางแห่งภาคอีสานก็40%่อนพื้นที่หนักบางแห่งเช่นเดียวกันภาคกลางนั้น60%ครับหนักบางแห่งเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังภาคตะวันออก60%หนักบางแห่งครับ แล้วก็ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะ60%แล้วก็หนักบางแห่งคลื่นประมาณ1-2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็40%หนักบางแห่งนะครับคลืน่น1-2เมตรครับส่วนในกทมนั้นฝนก็จะมา60%นะครับวันนี้เขาบอกว่าจะหนักบางแห่งด้วยนะก็ระวังกันว่าจะเป็นแห่งไหนนะครับชอบมาบ่ายๆเดี๋ยววันนี้รถจะติดอีกหรือเปล่าก็ระวังนะครับพอมองว่าวันนี้เป็นวันที่จะฝนตกในกทมนะครับส่วนในแง่ของ PM 2.5 วันนี้ดูจากแอปของกรมควบคุมมลพิษก็ค่อนข้างดีครับสีฟ้านั้นมา80%เลยทีเดียวและเขียวก็เกิน20กว่าดูเมื่อเช้านี้นะครับยันก็ถือว่าวันนี้เป็นวันหนึ่งที่อากาศในกรทมค่อนข้างดีนะครับแล้วเมื่อเราไปดูนะครับการจับอันดับโลกของเมืองอากาศแย่วันนี้อันดับหนึ่งเป็นของโจฮันเนสเบิร์กนะครับแอฟริกาใต้183เครื่องชี้วัดครับแปลว่าสีแดงนะครับก็เป็นเรียกว่ามีปัญหา ความรุนแรงในอันดับที่3นะฮะท่านผู้ฟังถัดไปก็จะเป็นที่ปักกิ่งครับ159สีแดงเหมือนกันอันดับที่3ของโลกวันนี้เป็นที่ทากานะครับที่บางประเทศก็154สีแดงนะครับท่านผู้ฟังครับและอันดับที่4เป็นโทรันโตครับ154เหมือนกันนะครับสีแดงเหมือนกันส่วนอันดับที่5ของโลกเป็นที่โดฮากาต้า130ครับเป็นสีส้มก็เรียกว่ารุนแรงร้อยนมมาหน่อยหนึ่งนะครับ ส่วนทางด้านประเทศไทยเราวันนี้นะครับทางด้านของกรุงเทพเราเนี่ยติดอันดับที่76ของโลกครับเขียวพอสมควรทีเดียวนะฮะอยู่ในโซนเขียวกระจีแปลว่าในการวัดระดับโลกเขาก็ยกว่าของเราวันนี้ดี7 0 76ก็ดีนะฮะยิ่งเชียงใหม่วันนี้ยิ่งดีเลยนะครับวันนี้เชียงใหม่อยู่ดับที่88ของโลกครับในตัวชี้วัดออกมาเป็นที่สีเขียว17 ก็แปลว่าเขียวที่ดีมากมากนะฮะดีกว่ากาทรทมละวันนี้เพราะฉะนั้นทั้งกทรทมทั้งเชียงใหม่ที่เขาตรวจสอบกันมาถือว่าวันนี้เป็นวันที่อากาศดีนะครับเรื่องของ pm 2.5ก็น้อยมากนะครับท่านผู้ฟังครับก็นํามาเรียนให้ทราบก,กันไว้ครับเอาละครับนี่คือเบรกแรกของเราในวันนี้ครับก็จะเป็นเรื่องทั่วไปเรียกน้าย่อย,อยกันก่อนนะครับท่านผู้ฟังส่วนข่าวกีฬาเดี๋ยวจะชย่อยตามมาในเบรก2และเบรก3และที่สําคัญครับท่านผู้ฟัง วันนี้เรามีข่าวดีมาฝากกันอีกแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ดีสุดๆแต่จาแขงก็บอกว่ามันดีเหลือเกินดีจนหน้ายิ้มย้ำแจ่มใสได้ครับเมื่อสาวไทยเราได้สำแดงฤทธิส์สำแดงเดดอีกครั้งหนึ่งแล้วในการแข่งขันกอล์ฟหญิงนะครับท่านผู้ชมครับเอริยาจุธานุการครับไม่ได้จบที่1ของรายการแข่งกันที่ผ่านมาแต่ก็จบที่2และจบที่2อ,อย่างชนิดที่แม่จ่าแฉงก็เชียร์จนกระทั่ง เรียกว่าดึกดึกดึนๆเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังนะฮะว่าถึงเราจะได้ที่2แต่ก็มาควรจะได้ที่1ก็ยังมีสิทธิ์เหมือนกันแต่ก็ยังดีใจและภูมิใจเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับรออีกสักครู่หนึ่งครับครับเราก็มาสู่ช่วงที่2ครับสนทนากับจาาแชงวันจันทร์ที่19มิถุนายน2 5 6 6นะครับตานผู้ฟัง ก็จะเป็นเรื่องราวของกอล์ฟอย่างที่ได้เกินไว้เมื่อช่วงที่แล้วครับเรามาเริ่มด้ผลการแข่งขันของกอล์ฟหญิงนะครับ LPGA รายการสำคัญประจำสัปดาห์ครับรายการ Major LPGA Classic ครับแข่งกันที่โน่นครับมิชิแกนครับเราก็มีนักกอล์ฟมือต่างๆของโลกไปแข่งกัน เยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับรวมทนักกอล์ฟไทยของเราด้วยแล้วก็อย่างที่หลายท่าน,นคงทราบและคงรู้นกันแล้วว่านักกอล์ฟไทยของเรานั้นเนี่ยก็บทางเอ็ดอัธยาทิติกุลนะครับคนที่มีระวังมากที่สุดนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ไปเพราะพักไว้เพื่อเตรียมสู้ในรายการหน้าซึ่งจะเป็นรายการเมเจอร์นะครับนั้นก็มีไป10กว่าคนเหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็ผ่านการตัดตัวเข้าไปเพียงแค่4คนครับนั่นก็คือเอริยาจุฑานุก,การทิดาภาสวนปุภูระ วิทยายุบนแล้วก็โมริยาจุธานุกาลครับ4ี่คนนี้ก็ไปทําหน้าที่แทนพวกเรานะครับในการเล่น2วันสุดท้ายแล้วในที่สุดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันสุดท้ายเมื่อคืนนี้ก็มาถึงความมันที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อสาวไทยเราทั้ง4คนก็ได้โชว์ฟอร์มอย่างชนิดที่เรียกว่าสมใจกองเชียร์นะครับโดยเฉพาะเอริยาจุธานุกาล หรือน้องเมย์อดีตมือหนึ่งโลกอดีตขวัญใจคนเก่าของเราซึ่งช่วงหลังๆนั้นวงของเธอก็ห่างเหินไปนะครับก็เป็นไปตามธรรมดาของก๊อบที่ขึ้นสูงสุดแล้วก็มักจะค่อยๆเชือจางลงนะครับแต่ว่าสำหรับเอริยาบางครั้งก็จะกลับมาและเมื่อคืนเธอเกือบกลับมาโอ้โหท่านผู้ฟังครับก็จาชางเนี่ยนะครับที่แรกว่าจะดูดีหรือไม่ดูดีเพราะมาดึกรู้ว่าการชิงชัยดูาดึกครับเราก็อายุมากแล้วแม้ดูดึกๆนะแต่อย่างไรก็ตามก็ตัดสินใจ พอนี้ตื่นขึ้นมานะครับตอนประมาณสักใกล้ตีหนึ่งนะก็อย่างว่าแหละครับผู้อาวุโสก็มักจะต้องตื่นบ่อยหน่อยนะฮะเข้าห้องน้ําบ่อยว่างั้นเถอะก็พอตื่นมาเอ้าดูมือถือสิว่าเป็นกนอยังไงอ้าวก็เห็นว่าน้องมเมอริยาของเราซึ่งเราก็ลุ้นกันมาวันแรกไม่ค่อยดีบวกดึงกัที่จะแชงรายงานแต่หลังจากนั้นเล่นดีมากนะเล่นดีจนกระทั่งวันสุดท้ายก่อนเข้ามาเนี่ยอยู่ในกลุ่มเรียกว่ารองสุดท้ายเลยนะอ,ะอยู่ในกลุ่มรองสุดท้ายมีสิทธิ์ที่จะไล่เลย แล้วปรากฏว่าตอนตีหนึ่งเกือบตีหนึ่งที่ตื่นมาเนี่ยเธอขึ้นไปเป็นที่หนึ่งนำอยู่ด้วยเลยก็เลยต้องตัดสินใจดูแม่แต่ว่าท่านผู้ฟังครับพอตัดสินใจดูหลุมแรกที่ดูเนี่ยก็น่าจะเป็นหลุมที่10มานั่งดูกันต่อหลุมที่11บเอ็นะพอถึงหลุมที่12กลายเป็นว่าเอริยาเสียโบกี้ยาแฉงก็ยังนึกว่าเออเรานี่จะเป็นตัวโชคร้ายของเธออีกแล้วมัืงอนียพอนั่งดูแล้วก็ทําให้เธอเสียโบกี้กำลังตั้งใจว่าถ้าอย่างนั้นก็จะอย่าดูเลย ขอเชียร์เธอห่างๆดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันตอนตื่นขึ้นมาเลยว่าเป็นยังไงแต่ปรากฏว่าพอจะลงนอนยังไม่ถันหลับช้ำเรืองไปดูทีวีในห้องนอนก็เปิดทิ้งไว้อย่างนั้นนะอ้าวเธอเอาคืนได้เร็วเนี่ยปรากฏว่าในหลุม12เธอก็ได้เบอร์ดี้กลับมานะครับตอนนั้นกเราก็เลยทำให้เออถ้าทำว่าถ้าถ้าอย่างนั้นเออหลุมที่13เธอเพิเสียเบอร์โบกี้หลุม12แต่พอหลุม13 ได้เบอร์ดี้กลับมาจากก่าชัยก็อ้าวอย่างนั้นดูก็ดูก็เลยดูกันจนจบครับก็ดูด้วยความตื่นเต้นดูด้วยความสนุกครับก็ต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเอริยาจะกลับมาเล่นดีเล่นดีมากนะครับท่านผู้ฟังแต่ว่าทางด้านของพระเจ้าแห่งกอล์ฟเนี่ยท่านคงเลือกลิโอนาแมกควายไว้แล้วลิโอนาแมกควายจากไอร์แลนด์เนี่ยเกาะมาห่างนะอยู่ในกลุ่มเดียวกับเอริยาเนี่ยเกาะมานะเสร็จแล้วก็มาเล่นดีอย่างที่นิดว่าแรกๆก็ มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรียงๆครับแต่พอหลุมที่12บสอง่ะนะฮะหลุมที่12บสอง่ะหลุมเดียวกับที่ทางด้านของทางด้านของเอริยาเสียโบกี้เนี่ยนะฮะกลายเป็นว่าทางด้านของนอง้องของริโอเน็ต์แมกไกว์กับมาเล่นดีระคอขึ้นมาเรื่อยนะฮะพอหลุม14ได้อีเกิลเลยพอหลังจากนั้นก็แรงมาตลอดเลยแรงมาเดี๋ยวได้เบอร์ดี้เดี๋ยวนั่นนี่จนในสุดแล้วก็ของเราก็ไล่ไม่ทันนะครับ จนจบท้ายลงนั้นหลิวหน้าแม็กไกวยก็ทําได้ลบ21ครับทำได้ถึงอีกเยอะเลยนะครับท่านผู้ฟังครับน่าจะาได้ลบ21ครับในช่วงสุดท้ายก็ไล่ขึ้นไปก็เลยกลายเป็นว่าควา้าแชมป์ไปแต่เอริยาของเราก็จบที่ลบ19แพ้กันไปแค่สสตรกนะครับและที่3นั้นร่วมกันเป็นของ4ยูรินนะครับสิสตรกนะครับได้ลบ18กับประทานโทษและตามด้วยเอม่หยาง ที่3ร่วมอีกคนก็รบ18เหมือนกันแล้วที่5ร่วมจึงเป็นของหุยจูก,กิมรบ16ครับและที่6ร่วมมี2คนคนหนึ่งก็คือแจสมินหรือทิดาพาสวรรณุูระรบ15ครับแล้วก็มาตามด้วยทางด้านของเจนนิเฟอร์คับโชแชมป์เก่า ซึ่งลบ15เช่นเดียวกันก็จบเป็นที่6ร่วมกันนะครับถัดไปก็เป็นพวกที่8ร่วมที่มีถึง1 2 3 4สถึงหคนเลยครับมีไฮจินชอยลบสินะครับมีอาลีอิวิงลบสินะครับมีพูลิลูซินจากฝรั่งเศสลบสิมีอดิติอาโศกนะครับจากอินเดียลบสิแล้วก็มีคาร์โรตาซิการดานะครับจากสเปนลบสครับนี่คือในลิเดบอร์ดหน้าแรกครับก็เรียกว่า เราก็เห็นแล้วก็ชื่นใจมีสาวไทยเราอยู่ถึงสองคนมีเอริยาซึ่งจริงๆแม่ถ้าดวงให้อีกนิดเดียวก็น่าจะเป็นแชมป์แต่บังเอิญเลโอน่าแมากควายวันนี้มาดวงดีกว่าละต้องบอกว่าอย่างนั้นแล้วกันพอตอนหลังเล่นดีเหลือเกินนะี่ก็คืออะไรอะไรก็ดีไปหมดะนะฮะก็เลยทําให้เราก็จบเพียงแค่ที่2แต่ว่าทางด้านของแมกควายก็จบเป็นที่1ไปนะครับก็ไม่เป็นไรครับท่านผู้ฟังเลโอน่าแมากควายจบที่1ได้รางวัลไป3ามแสนเจ็ดหมื่นห้าพัน เรียญน,นะครับคูณเป็นเงินไทยก็คือ13ล้านกับ20,000บาทส่วนเอริยาจุธานุก,การเราจบที่2ครับได้มา2 0 0 0 0 0นะฮะสองแสนเรียญน,นะฮะเมื่อกี้3ามแสนเจ็มื้าใช่ไหมทางด้านของเอริยา 2, 000 30, 000, 2 000 30, 000, องแสนสามหมื่นสอาม่นสามดิสองแสคูณแล้วก็คือ7,99ลนะ้านอ่ะจะปัดเป็น8ล้านก็คงจะได้นี่ใช้ตาแรกเปลี่ยนล่าสุด นะครับหดอลลาร์ต่อ3ามสบบาทเ2เซนเมื่อคือนนี้เลยล่าสุดเลยนะครับเราล่าและ34าบบาทกับเ2็เซนคูณก็ไปเลยก็ทำให้น้องเมเรียนั้นได้มา7.99ล้านบาทหรือ8ล้านบาทครับสำหรับเมื่อคือนนี้ส่วนจัส i ินที่ดาพาสวนปุระซึ่งจบที่หกร่วมนั้นนะครับสิบห้าอันเดอร์นั้นได้มา78,181เหรียญครับหรือ2.7เ ล้านบาทครับสูงส7ล้านกับ1นะฮะสองจุดแสนกับเศษหมื่นหมื่นก็ถือว่าเยอะพอสมควรทีเดียวนะครับส่วนสาวไทยคนอื่นๆก็มีพิชยายุบนนะฮะจบที่ลบสิครับเป็นที่ย9บร่วมได้เงินมาใช้19,00 0กัว่าเหรียญคิดเป็นเงินไทยก็6กแสนแปดหมกว่าบาทนะครับและอีกคนหนึ่งก็เป็นโมริยานะครับจบที่ลบเเป็นที่44ร่วมได้มามื่นกว่าเหรียญนิดนิดนะครับคิดเป็นเงินไทยก็3ามแสนห้าหมื่นสองพัน ก็4ี่คนของเราครับที่ผ่านการตัดตัวไปนอกนั้นก็ไม่ผ่านแต่ก็ไม่เป็นไรครับไว้สู้กันใหม่ในเขานะฮะนั่นก็เป็นเรียกว่าบทสรุปของการแข่งขันเมอร์เชลแลนด์เปจูเอกคลาสสิกนะครับที่มิชิแกนนะครับก็สนุกดูแล้วก็เพลินนะครับท่านผู้ชมครับแม่ยังนึกเสียดายว่าถ้าเรามีอีดวงอีกนิดเดียวนะโอ้โหแชมป์เลยนะหรือว่าถ้าหากว่าเรียวนาแมกไายไม่แข็งสักหน่อยหนึ่งนะลดความแข็ง,แ,ขงแกร่งขึ้นมาเนี่ย จับอะไรก็ดีไปหมดเส้นหน่อยหนึ่งเนี่ยนะลดไปแล้วก็เอริยาเป็นแชมป์แน่ๆเลยครับท่านผู้ชมครับดูเมื่อไหร่ก็ยังภูมิใจแทนเอริยาครับอย่างที่บอกถึงแม้ว่าเธอยังไม่ได้แชมป์เขานีแต่เธอเริ่มฉายแววแล้วเธอเริ่มกลับมาแล้วในความเก่งของเอริยาที่หายไปนานเนี่ยจริงๆมันก็อยู่กับเธอแหละมันก็รอวันที่จะกลับมานะเออวันอย่างวันนี้เกือบละว,วันนี้เมื่อคืนเนี่ยเกือบเลยแต่ทัวร์นาเมนต์เนี่ยเกือบเลยนะแต่ว่าอย่างว่าครับก็โอเคเมื่อเลนวนาแม็กควายจากไอร์แลนด์เขาแน่กว่านิ่งกว่าก็ ต้องยอมยกให้เข้าไปนะครับอีกคนหนึ่งที่น่าเสียดายก็อาจจะเป็นซียูลินแหละเพราะมีอยู่บางช่วงบางตอนก็ขึ้นได้นําเป็นที่หนึ่งนะโอกาสที่จะเป็นแชมป์นี่สวยงามเลยสําหรับสาวจีนคนนี้แต่บทได้พลาดก็พลาดไปในที่สุดแล้วก็เป็นของลิวหน้าแม็กกว่าย,ยาที่ว่าก็ยินดีด้วยนะครับกับลิวหน้าแม็กกวายนะครับท่านผู้ฟังกับการได้แชมป์ของเธอในคราวนี้ชื่อเสียงของเธอก็อยู่ในเกณฑ์ดีเราคุยถึงเธอกันบ่อยๆเพราะฉะนั้นก็ไว้ว่ากันถึงประวัติในวันหลังก็แล้วกันวันนี้ ก็แสดงความยินดีกับเธอไปก่อนแล้วก็แสดงความยินดีกับเอริยาจุฑานุการที่ขึ้นมาจบที่2แล้วก็เตรียมตัวที่จะเชียร์กันต่อไปสําหรับสาวไทยเราให้สู้ศึกซึ่งศึกในสัปดาห์ต,ต่อไปนั้น mm hmm. ก็จะเป็นศึกที่หนักหนาสาหัสแต่ว่าสําคัญขึ้นเรื่อยๆนะครับมาเชียร์กันต่อนะครับเอาละจากเรื่องของกอล์ฟหญิงนั้นก็มาสู่กอล์ฟชายซึ่งเป็นรายการใหญ่นะครับเป็นรายการที่จะแแฉงก็ เชิญชวนให้ติดตามแล้วก็ตัวเองก็ตั้งใจที่จะดูด้วยเพราะว่ามาเช้าเช้าไงมาทีหลังกอล์ฟเรานะครับแล้วเขามาเนี่ยตีสี่ตีห้าก็เริ่มมาแล้วก็ดูก็ทันเพราะเขาเริ่มจะปล่อยตัวพวกดารากรตอดึกๆกันนะฮะก็มาดูทันหลวงหลวงหลังครับก็ต้องมาแสดงความยินดีกับนักกอล์ฟหน้าใหม่อีกคนหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับวินแรมคาร์ครับท่านผู้ฟังโอ้โหเมื่อคืนนี้ก็เล่นได้อย่างพระเจ้ามีความประสงค์จะให้เป็นแชมป์เช่นเดียวกันนะครับเรียกว่า ทำอะไรก็ดีไปหมดทําอะไรก็ดีไปหมดนะครับถึงแม้ว่าโดยการเล่นของเขาเนี่ยจะจบที่อีเวนพานะครับทั้งหมดจบอีเวนพาจบที่70นะฮะท่านผู้ฟังแต่ว่าเขาได้ลบ10อยู่แล้วนะครับก่อนที่เขาจะออกเล่นนั้นเนี่ยในวันที่3 w i วินเดมคาร์กเนี่ยขึ้นมาตีเสมอกับาทางด้านของลิกกี้ฟลอเร์ซึ่งนํามา3วันแล้วก็หลุมสุดท้ายเนี่ยลิกกี้ฟลอเร์เริ่มไปออกอาการนะครับไปตีโบกี้เสียก็เลยเหลือลบ10 ทำให้วิลเลมคาร์กเนี่ยซึ่งได้ลบสิบก็มาเสมอกันทําให้คู่นี้ต้องมาออกด้วยกันแล้วปรากฏว่าในวันสุดท้ายวิลเลมคาร์กนั้นเนี่ยควรจะเสียก็ไม่เสียควรจะเสียดับเบิลโบกี้หรือหลายๆโบกี้ด้วยซ้ําก็เอาตัวรอดได้อย่างเหลือเชื่อเสียแค่โบกี้เดียวควรจะโดนโบกี้ก็เอาตัวรอดเหลือผ่าต่างๆนาน,นานอยู่อย่างนั้นตรงข้ามกับทางด้านของลิกกี้เ,เาวเดอร์เสียเอาเสียเอาเสียเอานะครับจนในที่สุดแล้วเนี่ย วันสุดท้ายวันเดียวเนี่ยลิกกี้ฟลเลอร์เสียไป5เลยครับบวก5เลยก็เลยเหลือแค่ลบหทั้งหมดทั้งปวงนะเหลือลบหเท่านั้นเองจากบวก10เอจากลบสิที่มีอยู่เนี่ยลิกกี้ฟลเลอร์เลยหล่นไปเลยลบห้าแล้วก็ไปที่5ไปส่วนลอรีแม็กกินรอยนะฮะเล่นอยู่ในกลุ่มที่2ตามมาแล้วก็จบมาค่อนข้างดีนะฮะลบเต่างกันเพียงแค่สโตรกเดียวก็หวังว่าวันสุดท้ายถ้าหากว่าลอรีแม็กกินรอย เล่นดีเล่นแข็งก็อาจจะไล่จี้กลุ่มที่หนึ่งอ่ะอาจจะเป็นลิกกี้ฟาวเลอร์กับทางด้านของวินดนแฮมครากเนี่ยนะได้แน,แน่แต่เอาเข้าจริงลอรลี่ก็ยังครับยังไม่ได้อีกเหมือน,นกันจนกระทั่งตีอีเวนพานะฮะก็เลยได้อยู่ที่ลบเเท่าเดิมเป็นที่สองไปครับก็รวมความแล้วส่วนก็เป็นที่สองไปส่วนสกอตตี้เชฟเฟอร์ซึ่งเป็นที่สนั้นก็ได้ที่อีเวนพายครับ ก็เลยอยู่ที่รบเเป็นที่3ต่อไปตามเดิมสำหรับสกอตตี้เชฟเฟอร์ซึ่งเป็นมือนหนึ่งของโลกแล้วเขาจริงจริงก็เล่นดีนะแต่ว่าพอวันสุดท้ายยังไม่ดีพอก็จบตรงนั้นเองส่วนอันดับที่4ปลายกายเป็นคนนี้ครับแคมรอนสมิธนะฮะซึ่งไปเล่นลิฟกอลฟแล้วก็เป็นแชมป์ออดิโอเพนทที่อังกฤษเมื่อปีที่แล้วไนงะก็สามารถเล่นได้ดีครับวันสุดท้ายเนี่ย แกมาทําได้ถึงลบสอ่ะลบสก็ทําให้เลื่อนขึ้นมาเป็นลบหจบเป็นอันดับที่4โดดๆเลยนะฮะก็เป็นคมรอนสมิธครับท่านผู้ฟังส่วนลิกกีฟาวเลอร์เมื่อกี้ก็เรียนแล้วว่าหล่นลงไปเพราะตีถึงบวก5ก็เลยกลายไปเหลือลบหเป็นอันดับที่เป็นที่5ร่วมไปนะครับสำหรับที่5ร่วมคนอื่นๆก็จะมีวินบูลีนะครับจากทางด้านของวินบูลีเนี่ยน่าจะเป็นน้องของพี่ของบินจีลีนะ วินมูรีเนี่ยตีได้ลบหนะก็เป็นที่5ร่วมอีกคนหนึ่งนะครับแล้วอีกคนหนึ่งก็เป็นที่5ร่วมเหมือนกันคือเทอรมี่ฟริดวูดจากอังกฤษนะครับก็ตีได้ลบหเช่นเดียวกันนะฮะวันสุดท้ายตีดีมากตีถึงลบเก็ขึ้นมาเป็นลบหด้วยนี่ก็คือชื่อของคนดังต่างๆนะครับที่อยู่บนล i เตอร์บอร์ดนะครับ ส่วนคนอื่นๆอย่างซานเดอร์ชัฟเฟรจบที่ลบ3นะครับเป็นที่10ร่วมนะฮะดัสตินจอนสันก็จบลบ3เป็นที่10ร่วมนะฮะและคนนี้ครับจอร์รามก็จบที่ลบ3เป็นที่10ร่วมอีกคนหนึ่งก็ถือว่าไม่ไกลเท่าไหร่สำหรับคนดังๆนะครับบุคเคปกาจบที่ลบหนึ่งครับเป็นที่17ร่วมนะครับวิกเตอร์ฮอฟลันจบที่อีเวนพาเป็นที่19คนเดียวโดดๆนะฮะนั่นก็เป็นบทสรุปสำหรับคนดังๆ ที่เรียกว่าเราคุ้นเคยกันแต่ว่าที่ต้องยินดีก็คือแชมป์นั่นเองครับวีดัมคลารกครับเจ้าหนุ่มวัย29ปีจากเมืองเดนเวอร์นะหมู่นี้เดนเวอร์กำลังดวงแข็งนะเขาเกิดที่เดนเวอร์โคโลราโดนะฮะแล้วแต่ว่าก็ไปเล่นกอฟให้กับอะไรโอคลาโฮมาสเตทแล้วก็ไปจบที่มาวิายโอเรกกนทานเฟอร์ไปแล้วก็จบปริญญาตรีทางด้านของธุรกิจบิสเนสครับจบมาจากโอเรกกน ก็แต่ว่าหลังจากนั้นก็ไปเล่นอาชีพนะครับเล่นกอบอาชีพหลังจากที่เล่นกอบมหาหลาลัยให้แต่ถ้าแก่2มห้าหลัยนั้นแล้วก็ไปเล่นอาชีพนะฮะก็เพิ่งจะมาเทินโปจริงๆแล้วก็เมื่อไม่นานเท่าไหร่นี่นะครับเมื่อประมาณปี2017ก็สเากับเล่นมา6ปีตลอด6ปีเนี่ยยังไม่เคยเป็นแชมป์ก็ต่อแตะต่อแตะมาเรื่อยเพิ่งมาปีนี้ครับปีนี้นะครับปี2000 23เนี่ยเขาเป็นแชมป์ครั้งแรกเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองครับในรายการเวลฟาโกแชมเปี้ยนชิพนะครับทางด้านของวินดมคลาร์กเนี่ยคว้าแชมป์รายการนั้นมาได้เลยซึ่งหลายคนบอกว่าเป็นกําลังใจเป็นการสร้างพลังสร้างความเชื่อว่านี่เขาทีท่เขาเล่นในวันนี้ได้อย่างดีเยี่ยมเหตุผลก็เพราะว่า,วารายการที่ว่านั้นนะครับเวลฟาโกเป็นรายการใหญ่นะเงินรางวัลเยอะก็มีคนดังมาเล่นเยอะการที่เขเอาชนะคนดังได้ ก็แปลว่าเอ๊ะเขาก็ถือว่าเขาก็แน่เหมือนกันนะเขาก็เล่นกับดังได้ะดยเหตุนี้เนี่ยเขาจึงเล่นอย่างไม่มีสะทกสทานเลยนะครับทั้งทที่ในประวัติของเขามาเล่นทางด้านของเมเจอร์เนี่ยก็ไม่เคยได้ชงได้แชมป์อะไรเลยไม่ผ่านบางทีก็ไม่ผ่านการตัดตัวด้วยนะครับท่านผู้ฟังแต่เมื่อคืนนี้เขาเล่นอย่างดีทิปนี้เขาเล่นอย่างดีครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าโอกาสว่าคนเราจะได้เป็นแชมป์แล้วยังไงยังไงก็ก็ควรจะได้อยู่เสมอครับควรจะได้หลายโบกี้ก็ ไม่เสียนะฮะหรือว่าควรจะเสียสักโบกี้นึงก็ไม่ไม่เสียเ <st ur> <mountain exercise> ลยอะไรเงี้ยนะฮะเพราะในสุดแล้วว <ic> <t revol ving> ิเดมคลาร์กก็จบที่ลบสิบนะครับเป็นแชมป์ไปพร้อมด้วยประวัติอย่างที่บอกหลายคนก็แสดงความยินดีกับเขานะครับในฐานะที่มาคว้าแชมป์ได้เป็นครั้งที่2ในชีวิตครับแชมป์แรกพึ่งได้เมื่อเจดพฤษภาคมนี่เองแต่พอมาถึง18มิถุนายนของปีเดียวกันหนึ่งเดือนกับหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นก็ได้เป็นแชมป์เมเจอร์เลยครับก็ต้องถือว่า ทางด้านของวินเดมคาร์กนั้นก็เป็นบุคคลที่ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ครับเพราะฉะนั้นก็โอ้โหก็คงจะเป็นข่าวใหญ่ของสหรัฐอเมริกาก็เขียนถึงเขากันอย่างชนิดที่เรียกว่าให้กําลังใจเลยทีเดียวส่วนลอเรีนบมกกินรอยก็คงก็ผิดหวังก็ต่อไปนะครับเขาไม่ได้เป็นแชมป์รายการเมเจอร์มา9กปีแล้วจอๆอยู่ก็หลายหนแต่ว่าในที่สุดก็ไ่ได้สักทีหนึ่งรวมทั้งข่าวนี้ด้วยดวงจะไม่ได้เป็นเลยนะ เรารียกเป็นรอยเนี่ยพัดอะไรก็ไม่ได้นะก็เท่งนั้นที่บางบางลูกนี่ควรจะทําได้นะควรจะทําได้เป็นเออ่เบอร์ดี้ก็ทํามไม่ได้ซะอย่างนั้นอะไรจำนองนั้นในสุดแล้วก็เลยต้องจบไปนะครับที่ลบเนะครับแล้วก็เป็นที่2โงด,ดโดดนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของการแข่งขัน US Open ครั้งที่123ที่ลอสแองเจลิสคลับนะครับที่ LA นะครับเมื่อวานนี้ดึงก็ถือว่า4วันที่ผ่านมา เป็นหนึ่งรายการที่ดูสนุกนะครับตื่นเต้นแล้วก็ดีใจกับทางด้านของนักกอล์ฟคนใหม่ที่เราจะต้องตามกันต่อไปวินเนมคร r k นะครับท่านผู้ฟังจริงกับตอนนี้อย่างที่บอกว่าเขาเป็นชาวเดนเวอร์โคโลราโดตอนนี้เดนเวอร์กำลังดวงแข็งแชมป์เป็นแชมป์ด้วยนะฮะแชมป์บาสเกตบอล NBA ก็ได้แชมป์นะตอนนี้ก็เลยส่งผลมาถึงทางด้านของวินเนมครัด้วยหรือเปล่าในฐานะที่เป็นเด็ก โบเด็กเดนเวอร์นะครับเด็กที่เดนเวอร์แล้วก็เรียนหนังสือจนจบมัธยมแถวนั้นแหละก่อนที่จะเวลาเล่นกลอบแหละถึงจะย้ายไปเล่นในมหาวิทยาลัยที่โอคลโมาสเตทนะครับแล้วก็ไปอยู่ที่โอเรกอนอย่างที่ว่านะฮะท่านผู้ฟังแต่ตอนวังตอนหลังนี่ก็ดูเหมือนว่าจะย้ายไปย้ายบ้านไปอยู่ออริโซนาไปปักหลักที่ออริโซนาแต่ว่าโดยความเป็นถิ่นฐานเดิมก็คือคนเดนเวอร์โคโลโด้นั่นเองครับเอาละครับก็ดีใจกับเขานะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของกลอบ ทั้งสองรายการที่สนุกมากนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับเมื่อเมื่อวานนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะทา่านผู้ฟังเราก็มาสรุปไปทราบกันทั้งกอบหญิงกอบชายครับแล้วก็คงจะได้เวลาหยุดพักนิดนึงครับก่อนที่เราจะไปสู่เรื่องราวของกีฬาอือ่นๆอีกสักครู่เดียวนะครับครับเราก็มาสู่ช่วงที่3ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายสนทนากับจา่าแช่ง วันจันทร์ที่19มิถุนายน2566กครับก็จะเป็นเรื่องราวความจริงแล้วหลักๆก,ก็จะเป็นกอล์ฟจะเป็นฟุตบอลนะครับท่านผู้ฟังครับแต่ว่าเรามีผลของเทนนิสซึ่งค้างคายอยู่นะฮะแล้วก็ดังที่กาเปียนไปแล้วว่าเดี๋ยวเราจะมาสรุปผลกันเราไม่ได้ตามในรายละเอียดแต่ว่าจําเป็นต้องตามไว้เพราะเหตุว่ารายการใหญ่ที่รอเราอยู่ของเทนนิสนั้นก็จะเป็นรายการวินเินดันนะครับที่จะแข่งขันกันที่อังกฤษแล้วก็จะเป็นการแข่งขันบนสนาม หญ้านะฮะนขณะนี้การปูพื้นการอุ่นเครื่องต่างๆก็เป็นสนามหญ้าอย่างสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นรายการอุ่นเครื่องบนสนามหญ้าถึง5รายการด้วยกันและผลการแข่งขก็ออกมาแล้วเราก็ขอสรุปเป็นธรมเนียมสนิดหนึ่งกันรายการว่าแชมป์ของรายการต่างๆเหล่านี้ได้แก่ใครกันบ้างครับเริ่มจากรายการ m o s โอ p เ n นนะครับ2023นะครับก็ปรากฏว่าเล่นกันที่สตุ๊การ์ตเยอรมันนะครับแชมป์ก็เป็นของฟาเซสเตโฟ จากสหรัฐอเมริกานะครับซีเอาชนะเจนเรนัทซุปจากเยอรมันไปได้2ต่อ1เซตครับส่วนรายการที่เนเธอร์แลนด์นะครับเป็นการเรียกกันว่ารายการ2023ริเบม่าโอเพ่นนะครับมีทั้งชายและหญิงฝ่ายชายนั้นแชมป์เป็นของเทลอนกรีนสปูเป็นคนฮาลแรนนะครับท่านผู้ฟังซึ่งเอาชนะจอร์แดนทอมสันจากออสเตรเลียไปได้2ต่อ1เซตครับส่วนแชมป์หญิงเป็นของอิกาเรตินีนาครับ อิกาเทรีนาอเลซานโดนะครับจากรัเสเซียนะครับซึ่งสามารถเอาชนะเวโรนิก้าคูเดอร์มิโทวาจากรัเสเซียด้วยกันไป2ต่อ1เซตครับนั่นก็เป็นรายการนะครับรีเบอร์มาโอเพ่นทั้งชายและหญิงนะครับถัดไปก็จะเป็นรายการที่เขาเรียกกันว่าบาร์เลเซียโอเพนนั่นแหละครับโอเพ่นอินเตอร์เนชั่นแนลเดอะบาเลเซียชื่อยาวๆแข่งกันที่บาร์เลเซียผลก็ปรากฏว่าแชมป์เป็นของเมยานะครับเชออริฟ ja ครับ ก็เป็นนักขวดจากอียิปต์นะฮะเอาชนะมารีนาชัสโซนะครับบาโซมารีนาบาโซไรเบอร์ so, จากสเปนนะฮะก็แพ้ให้กับเมยาเชริฟจากอียิปต์ไปนะครับสองเซตร,รวดเพราะฉะนั้นก็เมยาเชริฟก็คว้าแชามป์ไปนะครับส่วนรายการสุดท้ายเป็นรายการที่นอตติงแฮมนะครับในอังกฤษนั่นเองนะครับเป็นเรียกกันว่ารายการลอซเซโอเพ็นะฮะฮ อันนี้ก็มีการถ่ายทอดมาบ้านเราผลก็ปรากฏว่าแคที่โบเดอร์นะครับก็ของสหรัฐอาจจกรก็เจอกับโจดี้เบอร์เรดจากสหรัฐอาจจกรด้วยกันและผลที่สุดแล้วแคทที่เบิร์ดโวเดอร์เป็นฝ่ายชนะไป2เซตครับนั่นก็เป็นบทสรุปของการแข่งขันนะฮะของเทนนิสรายการต่างๆซึ่งถือว่าเป็นการอุ่นเครื่องสำหรับแฟนๆทั้งหลายก็สัปดาห์นี้ก็คงจะมีเดี๋ยวจา่าชายก็ค่อยมาดูอีกทีครับว่าจะเป็นรายการอะไรจะได้ชวนกันให้ติดตามกันต่อไปครับ เมื่อจบเรื่องของเทนนิสเราก็จะมาว่ากันเรื่องของผลฟุตบอลต่างๆนะครับท่านผู้ฟังครับเรามาดูกันตั้งแต่วันศุกร์ที่16ิันายนมีอะไรกันบ้างนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการแข่งขันฟุตบอลโลกบุตบอลยุโรปอะจานโทษวยูโรรอบคัดเลือกครับยูโร2024จะเริ่มในปีหน้าก็แบ่งกลุ่มคัดเลือกกันนะครับเมื่อวันศุกร์นั้นก็เริ่มจากกลุ่ม B ีนะครับท่านผู้ฟังก็ทางด้านของจีบอนต้าแพ้ฝรั่งเศส0นต่อ3นะครับ กรีซชนะไอร์แลนด์2ต่อ1ครับในขณะที่กลุ่ม C นั้นทางด้านของมอต้านะครับก็แพ้อังกฤษไป0ต่อ4ี่เรลียวแพ้คาบ้านตัวเองสิงโตคอมรามก็หึ่มๆมชนะไป4ต่อ0ครับตามมาด้วยนอตมาเซโดิน่าหรือมาเซโดิน่าเหนือนะครับแพ้ยูเครนไป2ต่อ3ครับส่วนในกลุ่มดีนั้นนะครับลัตเวียแพ้ตุรกี2องสานะครับเวลก็แพ้อาร์มเนีย2ต่อ4ครับท่านผู้ฟังส่วนในกลุ่มเนั้นเนี่ย ฟินแลนด์เอาชนะสโลวีเนียได้2อศูนย์นะครับเดนมาร์กชนะไอร์แลนด์เหนือ1นศูนย์ครับแล้วทางด้านของซานมาริโนแพ้คาซัคสถานไป0ูนต่อสามนะฮะนั่นก็เป็นการแข่งขันในกลุ่มเอครับเสร็จแล้วก็มีกลุ่มไอด้วยเนื่อวันศุกร์ครับอันดอร่านะครับก็แพ้สวิตเซอร์แลนด์ไปหนึ่สองเบลารุสแพ้อิสราเอลไปหนึ่สองและโคโซโวกับโรมาเนียเสมอกันศูนย์ครับก็เป็นผลบอลน,นะครับรอบคัดเลือกของยูโร 2024ซึ่งเริ่มแข่งกันในฟีฟ่าเดยนะฮะก็นำมาสูบสูบคนฟังส่วนการแข่งขันกระชับมิตรตามสไตล์ของฟีฟ่าเดยนั้นก็จะมีเวเนซุเอราชนะฮอนดูรัส1-0นะฮะคอสตาริกาแพ้กัวเตเมารา0-1จีนชนะเมียนมา4-0นะครับชนิดไทเปเสมอไทยแลนด์2-2อันนี้คงจะได้ดูกันนะครับเกาหลีครับแพ้เปรูไป0-1สวีเดนชนะนิวซีแลนด์4-1 เซอร์เบียชนะจอร์แดน3 2แล้วก็โปรแลรนด์ชนะเยอรมนี1 0นะครับขุ่นเครื่องกันโคลอมเบียก็ชนะอิรัก1-0ครับนั่นคือผลของวันศุกร์ครับพอขยับมาวันเสาร์ที่17มิถุนายนก็มาเจอฟุตบอลยูโรรอบแบ่งกลุ่มต่อนะครับคัดเลือกกันต่อคราวนี้เป็นกลุ่ม A กลุ่ม A ก็ปรากฏว่านอร์เวย์แพ้ให้สกอตแลนด์ไป1-2นะครับท่านผู้ฟังสซปราสก็แพ้ให้จอร์เจีย1 2ต่อครับ ในขณะที่ทางด้านของกลุ่ม J นั้นลักเซมเบิร์กชนะลิกเดนสไตน์สอง์ครับและทางด้านไอซ์แลนด์แพ้ให้สโลวาเกียไป1ต่อ2นะครับและปอรตุกเกตครับก็เอาชนะมอสเนีย e ไปถึง3ประตูต่อ0ูนทีเดียวนะฮะส่วนในกลุ่ม E ครับอันบาเนียชนะมอโดวา2.0นะฮะแล้วก็ทางด้านของหมู e ่เกาะไอแลฟาโรไอแลนด์ L A, o I and, นะครับหมู่เกาะฟาโรแพ้ให้กบสาระเช็กไป0ต3ตมครับมาที่กลุ่ม S กลุ่ม F ครับกลุ่ม F อาเซอร์ไบจานเสมอเอสโตเนีย1นนะครับเบลเยียมเสมอออสเตรีย11ครับส่วนในกลุ่ม G นั้นนะครับลิทัวเนียกับบัลการียเสมอกัอนไป1-1ฮะและมอนเตเนกโกรก็เสมอฮังการี0 0- นะครับนั่นก็เป็นผลการแข่งขันในวันเสาร์บอลยุโรปรอบคัดเลือกนะครับท่านผู้ฟังส่วนการแข่งขันกระชับมิตรในวันเสาร์นั้นก็ปรากฏว่าชิลีชนะโดมินิกันดิพับลิกไป50นะฮะบ,บราซิลชนะกนีเนีย41นะครับ ส่วนทนางด้านเอกวาดอร์ก็ชนะโบลิเวียไปหนึ่งูนครับนั่นก็เป็นวันเสาร์นะฮะเรามาดูต่อในวันอาทิตย์เ <c> ม <oughs> ื่อวานนี้ก็ปรากฏว่าเป็นการชิงแชมป์แต่นี้ก็เป็นยูฟ่าเนชันลีกนะฮะอย่างที่เราได้ปลูกพื้นกันมาตลอดฝ่ายข้ามี <c oughs> เขามีการแบกไปหลีกหลีกกันนะฮะแล้วก็มาเตะก,กันในช่วงของฟีฟ่าเดนี่แหละจนกระทั่งหลีกก็เอบีซีนะครับท่านผู้ฟังการชิงแชมป์ของหลีกเอก็จบลงแล้วได้คู่ชิงนะครับเริ่มจากชิงที่3ม เนเธอร์แลนด์เจอกับอิตาลีจิงที่3ครับผลปรากฏว่าอิตาลีคว้าที่3ไปโดยชนะเนเธอร์แลนด์3ต่อ2ครับส่วนคู่ชิงแชมป์เป็นโครเอเชียเจอกับสเปนปรากฏว่าหักกันไม่ลงเสมอกันไปศูนต่อศูนต่อเวลาก็ยังศูนต่อศูจึงต้องยิงลูกโทษแล้วปรากฏว่าสเปนชนะไป5ต่อ4จากการยิงลูกโทษครับเพราะฉะนั้นสเปนก็ถือว่าเป็นแชมป์ของยูฟ่าเนชัลลีกของปีนี้นะครับท่านผู้ฟัง ก็นามาเรียนให้ทราบกันนะครับส่วนในเรื่องของการแข่งขันกระชับมิตรนะฮะเมื่อวันอาทิตย์นั้นก็มีโมริเชสกับเอาชนะเคียนยาไป1 0ึนะครับบารากวายชนะนิคารากัว2งอียิปต์ชนะเซาสูดานหรือสูดานใต้3 0มครับแล้วเวเนเอราชนะโกเตมราราหนึ่งศูนย์นั่นก็เป็นเรื่องของเมื่อวานนี้นะครับก็ตลอดไปตั้งตั้งแต่สุกเสาร์อาทิตย์ก็สรุปให้ทราบเป็นภาพรวมกันเลยทีนี้ท่านผู้ฟัง ก็ปรากฏว่าวันนี้ซึ่งเป็นวันจันทร์ที่19มิถุนายนก็กลับมามีต่อนะฮะจะมีการแข่งขันฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกกันต่อนะฮะคราวนี้จะกลับมาที่กลุ่ม B ครับท่านผู้ฟังกลุ่ม B คืนนี้นะครับฝรั่งเศสเจอกรีซกับตอนตี145แล้วก็นะครับทางด้านของสหรัฐไอร์แลนด์เจอกบจีบอนต้าก็ตี15เช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็จะมีกลุ่ม C ครับกลุ่ม C วันนี้ยูเครนเจอกับมต้าย3่สานาฬิกา อังกฤษครับชนะมาแล้วหนึ่งครั้งวันนี้จะเจอกับนอร์ทมาซิโดเนียหรือมาซิโดเนียเหนือนะครับก,ก็ตอนตีหนึ่งสี่สิบห้าครับอย่าลืมลุ้นกันด้วยนะฮะส่วนในกลุ่มดีนั้นวันนี้จะเป็นอาร์เมเนียเจอกับลัตเวียตอนยี่สิบสามนาฬิกาตุรกีเจอกับเวลตอนตีหนึ่งสี่สิบห้าครับและในกลุ่มเอสก็จะเป็นฟินแลนด์เจอกับซานมาริโนนะครับตอนยี่สิบสามนาฬิกาไอแลนด์เหนือเจอกับคาซัคสถานตีหนึ่งสี่สิบห้าเซเียเจอกับเดนมาร์ก ตี145ครับมาสู่กลุ่มไอนะครับคืนนี้ก็จะมีรอบคัดเลือกของเบลารุสเจอกับโคซาโวตี145อิสราเอลเจอกับอันโดราตี145นะครับและสวิตเซอร์แลนด์เจอกับโรมาเนียตี145ครับก็จะเห็นว่าหลายทีมก็จะเริ่มแข่งกันเนการที่2แล้วนะครับท่านที่สนใจยาชงก็อย่าติกลาบเรียนไปว่าคงไม่มีการถ่ายทอดมาบ้านเราแต่เคยได้รับคำแนะนำมานานแล้วก็ยังไม่ได้พิสูจน์สักทีก็ฝากว่าลองไปเข้า ที่เรียกก็เรียกว่าเว็บไซต์ยูฟ v าดอทครับเบิร์นเว็บแล้วก็ยูฟาก็ยู f a เนี่ยแล้วก็ดอทอย่างนี้เลยนะฮะเข้าไปแล้วก็สามารถที่จะรีจิสเตอร์เขาถามอะไรมาก็ตอบไปตามนั้นเนี่ยน่าจะมีถ่ายทอดทางทีวีตรงนี้แล้วเราก็ดูได้จากทางด้านของเว็บไซต์ที่ว่านั้นนะครับก็หลายคนก็ดูมาแล้วจ่าแข่งก็เคยมีลูกหลานมาทําให้แต่พอนานๆเข้ามันก็ทําไม่เป็นตามภาษาคนแก่ก็เลย จนป่านี้ก็ยังไม่ได้เข้ากลับไปใหม่ก็ตั้งใจว่าจะวันวานให้มาทํากันเพราะมันก็สนุกครับฟุตบอลยุโรปเนี่ยบางทีเราไม่ได้ดูทาง UBC หรือทาง t u e v i s i o n ไม่ได้เอามาถ่ายบ้านเราไม่มีเนี่ยก็ต้องมาดูจากเว็บไซต์อันนี้นะฮะท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็ขอแนะนำนะฮะลองไปค้นกันดูเวอไบ้เว็บ ufa.tv ทครับท่านผู้ฟังนะฮะคืนนี้ก็ทํามีถ่ายทอดอย่างนั้นได้ก็จะหลายคู่เลยทีเดียวสำหรับการแข่งขันฟุตบอลของยุโรปรอบคัดเลือกต่างๆครับ เอาละครับนอกจากเรื่องของฟุตบอลแล้วนะครับเราก็ไปดูกีฬาอื่นๆกันโอ้ท่านผู้ฟังครับเมื่อเช้านี้เองล่าสุดการแข่งขันบอลเล่บอลหญิงนะครับของเรานั้นก็เป็นอันว่าพ่ายแพ้อีกแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็ในศึกทางด้านของเนั่นลีกนะครับของปีนี้ในสนามที่2เนี่ยปรากฏว่าเราไปเล่นทิเบซินนั้นแพ้หมดเลยนะครับเมื่อคือนนี้เราเจอโครเอเชียก็แพ้ไปอีก3าม เซตรวดนะครับแพ้ไป17ต่อ25 21ต่อ25แล้วก็20ต่อ25ก็สู้แบบสุดใจขาดดิ้นแล้วแต่ก็แพ้ซึ่งก่อนหน้านั้นก็เป็นลักษณะเช่นว่านี้เราเปิดฉากกับเยอรมนีเราก็แพ้ไป1ต่อ3นะครับคงจะจํากันได้แล้วตอนที่เรามาเล่นการาร์เราก็แพ้ศูนย์สาเหมือนกันนะฮะแต่ที่เราเต้นกับเซอร์เบียเซอร์เบียเนี่ยน่าเสียดายนิดหนึ่งนะฮะเราอุตส่าห์นำไป2 สองศูนย์เซตแล้วเนี่ยแต่เอาปิดเช็คบินก็ไม่ได้ให้เขาไล่ามาเสมอตอนเซตสุดท้ายเราก็อุตส่าห์ไปจ่อถ้าเราปิดเกมได้แล้วก็ชนะเราปิดไม่ได้ก็รอเขามาชนะนะฮะในสุดก็แพ้ตอนเซอร์เบียไปอีกนะครับก็วรวมความว่าเราเมื่อคืนนี้ก็แพ้อ,อีกเพราะฉะนั้นสรุปว่าไปอยู่ที่บราซิลน,นี้ในสนามนี้นะครับสี่ครั้งรวดเนี่ยสี่ครั้งเ,เราแพ้หมดเลยบทดรวดเลยนะครับท่านผู้ฟังครับะนะ้นก็คงต้องรอ นัดหน้าจะต้องมีการแข่งขันกันต่อคราวนี้เราก็จะไปอยู่ในกลุ่มที่6ครับเริ่มวันที่27มิถุนายน27มิถุนายนครับถ้าดูตามโปรแกรมแล้วจะมาแข่งกันที่อินโดสเตเดียมวหมากนะครับเราจะเจอกันในเธอเ์รลนด์27มิถุนายนเจอตุรกี29มิถุนายนเจอญี่ปุ่นวันที่1กรกฎาคมและเจอบราซิลที่2กรกฎาคมเจอที่ไหนครับเจอที่อินโดสเตเดียมวหมาก นะครับท่านผู้ฟังที่เรียกว่าใกล้ๆบ้านจ่าแขงเนี่ยที่สนามราชมังคลานี่แหละครับด้านหน้าของราชมังคลารกีฬาสถานนะครับที่การกีฬาประเทศไทยนี่เองครับก็จะมาแข่งขันกันสําหรับข่าวหน้าก็รอให้เดินทางกลับรอได้พักกันสักนิดหนึ่งนะครับอ๋อก็อย่างว่าครับในระหว่างที่เราพ่ายแพ้ไปนั้นก็มีดามงดาม่ามีบางคนก็ไปตัดพ้อต่อว่าสาวๆของเราอย่างง่นอย่างนี้ ต่างๆนานาเลครับจนบางคนเขาก็น้อยใจก็ตอบโต้มา,บ,าบ้างบอกแม่เขาก็เล่นเต็มที่แล้วนะอะไรตัวนั้นอันนี้จาแข่งก็อยากจะขอร้องนะครับว่าจริงๆแล้วเราก็เสียใจมันก็เสียดายอย่างที่วันเล่นที่เราเล่นกับเซอร์เบียเนี่ยโอกาสชนะเป็นปของเราแต่อย่างว่านี่มันคือกีฬาครถ้าเราชนะไม่ได้ก็ไม่ได้ความบาดเจ็บมันก็มีแล้วบางที สูงสุดท้ายเพื่อกสุดท้ายแรงมันหมดพอดีอะไรอย่างนั้นนะครับก็อย่าไปก็ให้ความเข้าใจนะครับให้ความเอ็นดูกับน,น้องๆของเราเพราะชาติอื่นทั้งโลกนะเขาดูเขาให้เห็นใจเราหมดเลยนะนะมีความรักในสาวไทยเราแต่คนไทยเราบางคนเนี่ยก็อารมณ์รุนแรงนะครับท่านผู้ฟังแหมเป็นเรียกว่าเขาเรียกว่าเรียนคีย์บอร์ดก็ไปให้ความรู้สึกต่างๆนานา,นาก็จะทําให้น้องๆเราเสียใจ นะก็อย่าไปเสียใจายมากครับจ่าจ่าย,ายก็ปลอบใจแทนไม่เป็นไรครับเดินทางกลับมาบ้านแล้วก็มาสู้กันใหม่ในบ้านเราเราไม่หวังอยู่แล้วครับว่าที่เราจะได้เข้ารุ่งเข้ารอบอะไรแต่เราหวังว่าจะเล่นให้ดีที่สุดโชว์ฟอร์มให้ดีที่สุดครับท่านผู้ฟังครับณนาะนะทีนี้นะถ้าเราไปดูว่าดูตารางเนี่ยจากการแข่งมาจนจบวันนี้แล้วก็ทุกกลุ่มด้วยครับรดมทั้งแยกสนามไปแข่งขันกันทั้งหมดแล้วเนี่ยนะฮะแข่งกับไป4กลุ่มเนี่ยนะฮะจนจบไปทั้งเราแล้วเนี่ย อันดับที่ต่างๆเป็นอย่างไรก็จะเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังอันดับ1คือโปแลนด์นะครับแข่ง8ครั้งชนะ7แพ้1นะครับอันดับ2สหรัฐคร видел, ับแข่ง8ครั้งชนะ7แพ้ Nikki, aser, 1นะฮะอันดับ3ได้แก่ตุรกีแข่ง8ครั้งชนะ6แพ้2อันดับ4คือจีนแข่ง8ครั้งชนะ6แพ้2อันดับ5คือบาร์ซิลครับท่านผู้ฟังแข่ง8ครั้งชนะ6แพ้2อันดับ6กก็คือเยอรมนี นะครับแข่ง8ดครั้งชนะ6แพ้2อันดับ7ได้แก่ญี่ปุ่นครับแข่ง8ครั้งชนะ5แพ้3นะครับันดับ8ดอิตาลีครับแข่ง8ครั้งชนะ5แพ้3และถัดไปก็จะเป็นเซอร์เบียนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับแข่ง8ครั้งชนะ3นะฮะแพ้5ครับแต่เป็นอันดับที่9อันดับที่10ก็คือแคนาดาแข่ง8ครั้งชนะ3แพ้5เป็นอันดับที่10ครับส่วน11นั้นก็เป็นโดนิการริบอรริกครับ แข่ง8ครั้งชนะ3แพ้5นะครับแล้วอันดับที่12คือเนเธอร์แลนด์แข่ง8ครั้งนะครับชนะ2แพ้6ครับอันดับที่13านะครับท่านผู้ฟังก็คือไทยแลนด์ของเราเล่น8ครั้งนะฮะชนะ2แพ้6กครับท่านผู้ฟังและในขณะเดียวกันอันดับที่14นั้นก็คือโครเอเชียนะครับแข่ง8ครั้งชนะ2นะครับแพ้6นะครับและทางด้านของอันดับที่15บาเป็นของบัลกเรีนะครับท่านผู้ ชนะ1แพ้7และสุดท้ายคือเกาหลีอันดับที่16ครับแข่ง8ครั้งไม่ชนะใครเลยแพ้ทั้ง8ครั้งก็เป็นอันดับบวยที่16ของอันดับการแข่งขันที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ครับท่านผู้ฟังครับก็โอเคเราอยู่อันดับที่13นะฮะจาก16ก็เราก็ควรจะอยากให้ดีกว่านี้แหละแต่มันก็โอเคเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ต้องรับสภาพกันให้กำลังใจเราสู้เต็มที่แล้วสู้กันต่อไปนะน้องนะครับจากแฉงก็จะคอยช่วยเชียร์กันอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ฟังครับ เอาละครับจากเรื่องราวของวอลเลย์บอลซึ่งเราจะต้องเชียร์กันต่อเพราะอย่ากจะต้องสู้กันอีกนะฮะเราก็ขอจบท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวของฟอร์มูลาวันตสุดหนึ่งครับการแข่งขันที่แคนาดานะครับที่เรียกว่าแคนาเดียนกรังปีอันเป็นสนามที่9แต่ว่าเลิกไปเส้นหนึก็เป็นสนามที่8นะครับก็ปรากฏว่าผลขการแข่งก็เป็นที่จบลงเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าคนที่เข้าเส้นชัยก็ได้แก่แม็กเวสทัพโ จากเรดบูลนั่นเองนะครับท่านผู้ฟังสามารถที่จะเข้าแชมป์ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วครับสำหรับทางด้านของแม็กเวททับโภคครับรองลงมาอันดับ2ได้แก่เฟอร์นันโดออลองโซนะครับจากแอสตันมาตินนะครับส่วนอันดับที่3ของหลุยส์แฮเบนตันนะครับจากเมอร์เซเดสอันดับที่4คือชาลเล่แคลร์นะครับจากเฟอร์รารี่และอันดับที่5ก็เป็นคาร์ลสเซนจูเนียร์จากเฟอร์รารี่ครับส่วนอันดับที่6ก็คือเซอร์จิโอเปเลสนะครับจากเรดบูลครับนี่ก็เรียกว่า ประกาศกัน6อันดับกันละกันและผลจากตรงนี้ก็ทำให้คะแนนสะสมของแม็กเวสทัพโภจากเรดบูลนำไปริ้วๆนะครับชนะมาแล้ว6ครั้ง195คะแนนครับอันดับที่2ก็เซอร์เชลเปเลสจากเรดบูลเช่นเดียวกันชนะ2ครั้ง126คะแนนนะครับอันดับที่3เฟอร์นันโดอารองโซนะครับจากแอสตันมาตินนะครับไม่ชนะเลยแต่ว่า117คะแนนเป็นอันดับที่3นะครับอันดับที่4ก็หลุยส์แซมบินตันจากเมอร์เซเดสก็ยังไม่ชนะล่ะครับ แต่ว่า102แต้มนะครับเป็นอันดับที่4ี่ระดับที่5ก็คือคาร์ลอสเซนจูเนียนะครับจากเฟอร์รารี่ครับไม่ชนะเหมือนกันแต่ว่าคะแนนสะสม68แต้มเป็นที่5ครับส่วนประเภททีมนั้นอันดับ1ก็คือเรดบูลนะครับถือว่าชนะมาแล้ว8ครั้ง328คะแนนนะครับอันดับ2คือ Mercedes ไม่ชนะเลย167คะแนนอันดับที่3ก็คือ Aston Martin นะครับไม่ชนะเช่นเดียวกันแต่ว่า154คะแนนครับ ลำดับที่4ก็เป็น f e r r a รารนะครับไม่ชนะเหมือนกันแต่ว่า122ขคะแนนครับนี่คือคะแนนสะสมนะครับให้เห็นทั้งภาพของตัวผู้แข่งขันเองและประเภททีมนะครับรวมทั้งยินดีครั้งหนึ่งกับแม็กเว t ทั p โปซี่คว้าสนามที่กลางปีนะครับการเรียนกลางปีไปเรียบร้อยนะครับเมื่อคือนที่ผ่านมาครับนี่ก็คือเรื่องของ F1 แล้วก็คือทั้งหมดของ ข่าวคราวกีฬาต่างๆที่จะแชงก็รวบรวมไว้นะครับตั้งแต่ศุกร์เสาร์อาทิตย์มาสรุปผลกันในวันนี้ครับก็อาจจะยาวหน่อยนะฮะแต่ก็มีทั้งความเสียใจความดีใจความสุขใจโดยเฉพาะกีฬาของไทยเราก็สมหวังบ้างไม่สมหวังบ้างนะครับก็ตามดูตามลุ้นกันต่อไปครับท่านผู้ฟังเอาละครับก็คงจะจบนะครับของวันนี้ได้นะครับท่านผู้ฟังครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเช่นเคยครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ ใครที่ไม่อยากพลาดสนทนากับจะแช่งแบบไม่ไม่สดๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook และ Youtube แค่เพียงพิมพ์คำว่าซูมซอกแซกฝากด้วยนะครับ